คะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะคนที่จะต้องไปซื้อของช้อปปิ้งก็จะเริ่มเห็นนะคะว่าตอนนี้ห้างร้านต่างๆเขาก็มีการจัดแคมเปญนะคะกระตุ้นยอดขายนะต่างๆแต่ว่าบางทีเงื่อนไขเข้าไปดูแล้วทำให้เราเข้าใจผิดได้เหมือนกันไอตอนชิงโชคอะตัวเท่าหม้อแกงไอตัวเงื่อนไขอะถ้าไม่ใช้แว่นขยายทีสองบางทีเรานึกว่าเราเข้าเงื่อนไขส่งไปปุ๊บอ้าวมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของหลายหน่วยงานโดยเฉพาะสคบนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็เลยออกมาเตือนนะคะว่าผู้ประกอบธุรกิจนะคะที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยเฉพาะการโฆษณาจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมสินค้าหรือว่าบริการของตัวเองต้องมีการแสดงรายละเอียดให้เราผู้บริโภคเนี่ยได้รับทราบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆให้ชัดเจนถ้าหากว่าผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนนะคะกระทำการโฆษณาโดยที่ไม่บอกรายละเอียดตามที่กฎกระทรวงกำหนดมีโทษนะคะโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคือที่ต้องเตือนกันแบบนี้เพราะเขาบอกว่าไปเจอโปรโมชั่นบางอย่างเนี่ยบอกไม่ครบนะคะพอผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการหรือไปร่วมโปรโมชั่นแล้วก็เกิดปัญหานะคะก็เลยจะต้องมีการออกมาเตือนกันนะว่าต้องระบุให้ชัดเจนนี่ครบเลยอะไรบ้างต้องบอกรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วคือปกติเนี่ยที่จะมีปัญหาหมดก็คือของแถมนี่แหละบางทีคือเข้าใจพอเป็นของเนี่ยการกำหนดราคาคุณจะเอาอะไรราคาต้นทุนราคาตลาดหรือราคาอะไรแต่บางทีเจอปุ๊บราคาคุณประกาศกับราคาตลาดคุณประกาศแพงกว่าราคาตลาดอีกแล้วต้องจ่ายภาษีด้วยนะของพวกนี้บางทีคือคิดไปคิดมาไม่คุ้มอ่ะหรือบางทีบอกอุ้ยร่วมกิจกรรมได้เลยพอซื้อครบปุ๊บมาดูอ้าวสาขานี้ไม่ร่วมนี่แหละเจ็บใจโอ้โหมันแล้วซื้อนี่ไงฮะก็เลยเป็นประเด็นเขาบอกว่าคุณต้องให้รายละเอียดให้ชัดเจนไม่ใช่อยู่มาหมกเม็ดคนบางทีจ่ายตังไปแล้วเธอบอกว่าคุณไม่จัดไม่มีกิจกรรมผมคืนมันก็คือลำบากอีกอ่ะใช่ใช่แล้วก็พาไปดูพรบเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันหน่อยนะฮะแน่นอนแหละครับว่าเรื่องของพรบนะฮะเขาบอกอย่างนี้บอกว่าการใช้ข้อความโฆษณาต้องเป็นธรรมไม่เกิดผลเสียข้อความที่เป็นเท็จเกินจริงเนี่ยก่อให้ความเกิดความเข้าใจผิดอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะฮะขณะเดียวกันฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับกรณีที่เป็นกระเช้าของขวัญไม่มีฉลากสินค้าหรือว่าฉลากไม่ถูกต้องอันนี้ก็มีโทษสำหรับผู้ขายนะครับก็คือโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับอันนี้เป็นพรบคุ้มครองผู้บริโภค2522แล้วก็ใช้กันมาถึงปัจจุบันนะฮะนี่เตือนกันทุกปีเนาะกระเช้านี่ก็เตือนกันตลอดนะคือเนี่ยบางทีเห็นนะฮะกระเช้ามาไม่บอกว่าข้างในมีอะไรบ้างก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้หรือบอกไม่ครบประเภทโทษฮะพวกเครื่องดื่มอ่ะที่มันเป็นเครื่องชงอ่ะชอบให้เกินเหลือเกินบางทีใส่มาโอ้มันดูเยอะไงเปิดมาซองกระติ๊บเดียวอย่างเงี้ยคุณต้องบอกนะมันเป็นขวดเป็นซองมีอยู่ปริมาณเท่าไหร่กี่ซองบรรจุเท่าไหร่มันต้องละเอียดรวมไปถึงไม่ใช่เอาของหมดอายุมาอันนี้ก็มีโทษเหมือนกันนะฉะนั้นเวลาเปิดมาถ้าเกิดว่ามันใกล้จะหมดอายุฟ้องสคบได้เลยใช่หลังๆตามห้างใหญ่ๆเราจะเห็นเขาเริ่มที่จะเขียนรายละเอียดละแล้วก็เขียนวันหมดอายุมีรายการสินค้าอะไรยังไงบ้างเนาะเริ่มเขียนละเอียดมากอีกอันหนึ่งผมไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยต้องถามหน่อยประเภทว่าไม่มีกล่องและในกล่องมีขวดหรือมีซองอะไรอีกเนี่ยประเภทเอาซองเอาขวดมาใส่ข้างนอกแล้วใส่กล่องเปล่าเข้าไปด้วยให้กระเช้ามาดูใหญ่ๆเปิดมาอ้าวกล่องเปล่าใส่มาทำไมถ้าเกิดจะแยกพัสดุแบบนี้เดี๋ยวต้องลองคุยว่าเอ๊ะมันทำได้หรือเปล่าแต่สมมติถ้าเกิดจะใส่อะไรมาก็ตามนะแต่ราคาเนี่ยคุณถ้าบอกแล้วมันบวกรวมกันตามนั้นก็โอเคนะแต่บวกชาร์จเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวคุยกันใช่ค่ะเดี๋ยวคุยกันเพิ่มเติมกับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคุณพิคเนตตาปวงอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองคะตอนนี้เนี่ยมีการร้องเรียนเยอะเหรอคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลอกลวงโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆหรือว่าสินค้าต่างๆไม่ติดป้ายไม่บอกรายละเอียดให้ชัดเจนตอนนี้ข้อมูลนี่เป็นยังไงบ้างอะคะก็ต้องเรียนว่าในช่วงปีนี้นะฮะในช่วง62ใกล้เนี่ยก็ปรากฏว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะก็พบว่าสื่อทางอินเทอร์เน็ตนะมีจำนวนมากที่กระทำผิดตามกฎกระทรวงเรื่องลดแลกแจกแถมแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนเรื่องการแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จเกินความจริงคือหมายถึงทำให้ผู้บริโภคใช่ใช่ไหมคะครับก็ท่านลองดูตัวเลขนิดหนึ่งนะฮะเราตรวจสอบปีนี้นะครับ 1,198 เรื่องนะจำนวนรายการนะครับปฏิบัติถูกต้อง668รายการปฏิบัติผิดนะครับ530
รายการเกือบครึ่งเนี่ยเกือบครึ่งประมาณ 47-48% เนี่ยโอ้ส่วนใหญ่เขาผิดยังไงครับท่านรองเขาทำอะไรผิดกันประเด็นก็คือแรกก็คือเรื่องสมมติว่าจำนวนเรื่องของรถแรกแจกแถมเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าประเด็นกรณีที่การที่เราจะลดราคานะครับเราจะแจกหรือจะแถมของแถมอะไรเนี่ยต้องบอกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดใช่ไหมครับก็บอกว่าเราเริ่มต้นเมื่อไหร่วันไหนและสิ้นสุดเมื่อไหร่หลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขข้อกำหนดมีอะไรบ้างนะอย่างเช่นบางทีไปเขียนไว้นะว่าเราแจกนะครับตามวิธีวันนี้จนหรือจนกว่าของจะหมดนะครับไปสุดท้ายก็หมดทุกทีนะไม่เคยได้อะไรเงี้ยครับหลักเกณฑ์พวกนี้คุณจะต้องสร้างให้มาชัดเจนแล้วก็การเขียนก็ต้องไม่ทำให้ผู้โพกเข้าใจผิดนะครับครับครับนะก็ต้องบอกด้วยว่าจำนวนของแถมเป็นอะไรมูลค่าของแถมเป็นอะไรใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าอะไรล่ะมีบอกซื้อรถ1คันแถม1คันปรากฏว่าไอ้ที่แถมเนี่ยไม่ใช่รถนะครับเป็นร่มเป็นร่มครับผมหรือว่าเป็นโมเดลรถเล็กๆครับอ๋อคนเราก็นึกว่าซื้อเอ๊ะก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปเนี่ยต้องชัดเจนนะต้องบอกว่าประเภทชนิดอะไรที่คุณจะแถมจะแจกนะครับมูลค่านี้เท่าไหร่แต่ถ้ามีหลายรายการก็ต้องบอกมูลค่ารวมว่ารวมทั้งหมดมันเป็นเท่าไหร่กี่ชิ้นรายการนะครับแต่ถ้ากรณีเป็นการเสี่ยงโชคชิงรางวัลนะที่จะต้องมีการส่งไออะไรล่ะของไปชิงเอกสารของอะไรไปชิงเนี่ยต้องไปขออนุญาตจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเลยนะครับนะไปตามพรบว่าด้วยการพนันอันนั้นก็จะมีกฎเกณฑ์ต้องขออนุญาตก่อนนะถึงจะมาทำการโฆษณาได้โฆษณาก็ต้องบอกรายการรายละเอียดต่างๆตามที่กฎกระทรวงแต่ตามที่พรบการพนันกำหนดนะนั่นก็ผิดอีกกฎหมายฉบับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปนะแจกเล็กๆแถมๆนิดหน่อยเนี่ยนะฮะถ้าไม่เข้าเรื่องของพนันนะไม่เข้าเรื่องชิงโชคเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับผิดกฎกระทรวงพวกนี้ก็ไม่โทษไม่หนักนะครับจำคุก3เดือนนะครับปรับเท่าไหร่ฮะนี่ครับปรับ 60,000 บาทครับ60,000 บาทมันก็ไม่ควรแล้วมากเลยมากครับเอ๊ะอย่างที่ท่านรองบอกไปบอกว่าเรื่องของการแจกของก็ดีหรือว่าโปรโมชั่นอะไรต่างๆผมเคยเห็นแบบนี้ว่ามันกำหนดวันที่วันนี้ถึงวันนี้หรือก็วงเล็บจนกว่าของจะหมดเอาก็เขาก็ระบุวันที่จะถึงแล้วแต่ของเขาหมดก่อนอันนี้ถือว่าเขาผิดไหมฮะผิดครับผิดไหมล่ะผิดครับผิดครับท่านต้องประเมินให้ได้ว่าสินค้าของท่านมีจำนวนเท่าไหร่กำหนดวันเท่าไหร่แล้วท่านจะสื่อสารไปยังลูกค้าของท่านเนี่ยเท่าไหร่ยังไงเจอบ่อยเลยไม่ใช่โอ้จนกว่าของจะหมดคุณบอกว่าทั้งปีแต่ว่าคุณมี2ชิ้นทีนี้ก็เสร็จเลยฮะเฮ้ยอันนี้เห็นบ่อยเลยนะท่านรองเห็นบ่อยเลยตามพวกห้างสรรพสินค้าตามพวกอะไรต่างๆที่เขาขายของนะฮะครับนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เรามองว่าผู้ประกอบการบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลพวกนี้นะหรือจะเป็นเรื่องของการทำตลาดเกินไปเน้นกลยุทธ์ในการทำตลาดทำให้หลงลืมว่าสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับเนี่ยเป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องกันนะครับไม่อยากให้เกิดข้อพิพาทไม่เกิดประเด็นพวกนี้เราก็เลยสื่อสารไปว่าผู้ประกอบการเนี่ยอย่างไรก็ตามถ้าเห็นว่าอยากจะโฆษณาอยากจะลดแลกแจกแถมให้ประโยชน์กับสิทธิประโยชน์กับผู้บริโภคล่ะนะครับก็ขอความเห็นมาที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ว่าท่านจะโฆษณาแบบนี้ผิดไหมจะให้เติมอะไรตรงไหนสามารถทำได้ครับไม่จำเป็นต้องทำก่อนนะฮะก็มาขอความเห็นขอคำแนะนำได้ครับท่านรองครับขออีกนิดหนึ่งคือเวลากระเช้าเนี่ยฮะมันจะมีประเภทว่ามีขวดอยู่ในกล่องมีซองอยู่ในกล่องแบบนี้เอาซองมานอกกล่องแล้วเอากล่องเปล่าเนี่ยไปใส่ให้มันดูใหญ่ๆด้วยซื้อมาด้วยความคาดหวังแต่เปิดมากล่องเปล่าซะเยอะเลยของจริงๆมีนิดเดียวแต่มันก็เขียนอยู่เหมือนกันนะว่ามันกี่ชิ้นแบบนี้ฮะคือมันรู้สึกเข้าใจผิดแหละแต่ถ้าเกิดในแง่ที่ทำจริงๆผู้ประกอบการผิดไหมฮะในกฎหมายก็มีอีกนะฮะว่าเรื่องพวกกระเช้าพวกนี้ต้องบอกรายการฮะแม้ว่าจะใหญ่แต่ก็ต้องมีฉลากแสดงรายการรายละเอียดว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบอกจำนวนด้วยนะครับว่ามีกี่ชิ้นนะบอกราคาด้วยนะถ้ากรณีสินค้าที่หมดอายุก็ต้องบอกวันที่หมดอายุด้วยนะครับในกระเช้าในไอ้สิ่งที่เราเอามาเป็นบรรจุนะครับไม่งั้นผู้พวกก็คงไม่เห็นก็ต้องมานั่งส่องหมดทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องมีเอกสารพวกนี้นะผู้พวกก็ต้องแนะนำผู้พวกว่าถ้าจะซื้อ
นะผลิตภัณฑ์ที่เราไม่สามารถที่จะหยิบต้องได้นะโดยพลิกซ้ายพลิกขวาหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยมันก็จะมีฉลากเราต้องอ่านฉลากข้อมูลพวกนี้ครับครับถึงจะเลือกซื้อแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคครับสายด่วนของสคบคือหมายเลขอะไรนะคะขอย้ำสายด่วนสคบนะครับวันเวลาราชการคือสายด่วน1166ครับผม1166วันและเวลาราชการนะคะครับผม1166ครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านรองอธิการสคบนะคะคุณผู้ชมใกล้ปีใหม่ก็ต้องมาย้ำเตือนกันหน่อยโดนตลอดอ๋อคุณเจอแบบนั้นเหรอหมายถึงมันมีคนบ่นตลอดนะฮะข้างในเป็นไม้ขีดเออคือบางทีใส่กล่องกล่องเบลเลอร์เลยเปิดเข้ามาจากกล่องจริงฮะบางทีก็เป็นชั้นมาเป็นชั้นวางเป็นไม้วางว่าคุณไปเห็นพวกซุปไก่สกัดพวกรังนกเยอะใช่ไหมที่จะมีกล่องแล้วจะมีกล่องซ้อนกล่องคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดนะว่าเป็นสินค้าอะไรนะแต่ก็ไม่บอกแบรนด์ไม่ได้บอกยี่ห้ออะไรนะอ่ะเดี๋ยวไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีวิธีการทำเงินอื่นๆมาฝากกันต่อค่ะ